นากิโตสวัสดีครับก้าวผมแม็กกับโมกิมแคทเตอร์พอดแคสต์เกมด้านการ์ดป่าวี3อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาต่อกันเลยอะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ถึงตอนที่กุกิจิบอกว่าใกล้ตื่นเต้นแล้วกูตัดเลยนะมาต่ออือฮึไป Even if we know all the tricks it's pretty meaningless if we don't find the culprit แม้ว่าเราจะรู้ทริคทุกอย่างที่ฆาตกรใช้แต่มันก็ไม่มีความหมายถ้าเกิดเราหาฆาตกรไม่เจอรู้เปล่านั่นแหละคือวิธีการที่สารเฉลี่ยมันทำงานเข้าใจฮะโคคิจิพูดเหมือนโมโนคุมะอีกแล้วเนาะไม่ว่าจะพูดยังไงฉันก็ไม่มีทางเชื่อในคำโกหกของแกหรอกเว้ยฉันจะเชื่อทุกคนและนั่นคือสิ่งวิธีการที่ฉันจะหาความจริงเว้ยนี่ชิชิชิฉันน่ะรอไม่ไหวเลยที่จะเห็นในสิ่งต่อไปจะเกิดขึ้นไว้ฮะโคคิจิวางแผนอะไรกันอยู่กันแน่นะมันน่าจะกวนไคโตะด้วยการจงใจแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาถูกดึงดูดความสนใจโดยมันสินะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือต้องหาฆาตกรที่ฆ่ามิอุให้ได้มันไม่สำคัญว่าจะมีปริศนาเล็กน้อยแค่ไหนที่เหลือให้เราไขถ้าเกิดเราหาฆาตกรไม่ได้แล้วก็มันก็จะทำมาโดยศูนย์เปล่าทั้งหมดแต่ฉันก็ยังไม่รู้อย่างชัวร์นะว่าฆาตกรคือใครกันแน่ใครที่ใช้แผนของมิอุในการย้อนกลับไปที่เธอแล้วฆ่าเธอใครฆ่ามิอุกันแน่มึงพักตรงนี้แหละอีกแล้วนะเนี่ยกูตัดก่อนที่มันจะพักนิดเดียวอีกแล้วรู้เงี้ยตัดตรงนี้เวรกรรมโอ้โหมาเซฟอะไรตรงนี้แล้ววะท้อป่ะใครไปรู้มันจะมาตัดตรงนี้วะท้อเซฟไปโอเคมาช่วงพักครึ่งสารผมนะแมนฉันเบื่อว่ะไม่มีแรงกระตุ้นอะไรเลยแล้วโมโนฟานี่ก็ประจำเดือนมาช้าเหมือนกันเนี่ยเอ้าพ่อทำไมคุณรู้เวลาประจำเดือนโมโนฟานี่ได้ล่ะครับช่างแม่งเลยนะบางทีการที่ขาดแรงกระตุ้นแบบเนี้ยมันก็อาจจะเพราะว่าฉันขาดการจำศีลหรือเปล่านะขาดการจำศีลเหรอครับใช่ฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้นะก็เลยไม่ค่อยจะได้จำสิ่งเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยอ๋อแย่จังเลยนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าคนเรามันมีอะไรในหัวสมองเยอะแยะไม่ใช่ไงฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาตรวจสุสานมันเลื่อนเปล่าคะฮะหรือว่าคุณแค่อยากจะไม่พวกเขาต้องมานั่งคิดอะไรคุณก็เลยกวนเขาไปเรื่อยๆว่างั้นพูดเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าเพราะคุณอยากจะเป็นเพื่อนเฉยไม่อยากเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพราะคุณอยากจะดูแบบสดๆหรือเปล่าอะไรพ่อทำไมเงียบรู้สึกว่าเขาจะจำสิทธิ์แล้วแหละงั้นเราก็ต้องปล่อยเขาจำไปเนาะใช่โอเคอะไรของโอ้ยเนาะมาเขาบอกว่าโนโคมะไม่ค่อยล่าเริงเพราะว่าไม่ได้จำศีลนอนน้อยว่างั้นหัวฉันอะโมโนทาโร่ทำใจดีไว้ฉันรู้สึกว่าฉันลืมคนที่สำคัญต่อฉันไปแต่ฉันแบบฉันทำไม่ได้หัวฉันปวดหัวมากเลยฉันจำไม่ได้วอเดฟ้าถ้าเกิดเธอลืมแล้วก็บางทีมันอาจจะดีแล้วก็ได้จากนี้ต่อไปเราก็มาเริ่มชีวิตใหม่เพื่อพวกเรานะก็เพราะว่าลูกของเราน่ะก็จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เจอคุณพ่อรู้ไหมวัดพ่อเหรอฮะเดี๋ยวนะฉันจะเป็นพ่อคนเลิศเนี่ยตกลงมันมีลูกจริงไหมเนี่ยว้ายมันมีแต่เดทแฟกทั้งนั้น
ฉันก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะถ้าเกิดเขาจะตายหลังจากพูดคำนั้นขึ้นมาโมโนทาโร่เองตายเป็นคนต่อไปแน่นอน แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะเรามาเริ่มการคุยที่เราถูกตัดไปดีกว่าเราเข้าใจแผนฆาตกรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องหาว่าใครฆ่าเธอแล้วถ้าเกิดเราจะรู้ได้แล้วก็เราจะเป็นต้องเข้าใจก่อนถึงการกระทำของมิอุใช่เปล่างั้นก็มาเริ่มคุยกันถึงแผนการฆาตกรรมของเธอทีละขั้นตอนเลยก็แล้วกันนะฉันก็รู้ว่ามันสำคัญแต่พอได้ยินว่านายเป็นคนคุมการสนทนาครั้งนี้แล้วมันทำให้ตูโมโหชอบกดหัวแม่งโอเคนะมิอุกควบคุมโลกเวอร์ชันเวิลด์แล้วก็ใช้สิ่งนั้นในการเป็นแผนฆาตกรรมของเธอใช้เปล่าเฮ้ยมึงก็เมินแล้วก็คุยไม่สนใจกูเลยกูซาดา ถ้าเกิดเธอทำสำเร็จแล้วก็เธอก็จะสามารถผ่านกำแพงไปมาระหว่างบอดกับแมนชั่นได้ใช่ไหมแล้วก็แวมฆาตกรรมฉันที่ดาดฟ้าที่คอนใช้เปล่าเธอจะทำให้การฆาตกรรมมันเหมือนกับว่าเกิดขึ้นที่โลกความจริงแล้วก็ป้ายความผิดให้ใครโตว่างั้นส่วนพยานยืนยันของมิอุในโลกความจริงก็เธอก็แค่บอกว่าเธอล็อกอินเข้ามาในเวอร์ชันเวิลด์และในโลกเวอร์ชันเวิลด์นั้นเธอก็อยู่ใกล้กับโบตลอดเวลาใช่ไหมครับนั่นคือพยานยืนยันของเธอเธอก็จะแก้ตัวได้ว่าการที่เธอไปแมนชั่นไม่ได้ก็เพราะว่าสะพานมันหายไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็อย่างผมบอกไปผมนะถ้าเกิดมีอู่ฆาตกรรมโคคิจิได้สำเร็จมันจะยากกว่านี้อีกเพราะเธอจะปิดความลับทุกอย่างเกี่ยวกับโลกเวอร์ชันเวิลด์ได้ยกเว้นแต่ว่าโมโนทาโร่จะมาช่วยทำการเปิดโปงมีอู่ทีหลังแต่คิดว่าน่าจะไม่เพราะโมโนทาโร่ช่วยเราก็เพราะว่ามีอู่ตายใช่ไหมล่ะถ้ามีอู่ไม่ตายโมโนทาโร่อาจจะไม่มาช่วยเราและความลับของเวอร์ชันเวิลด์ก็จะถูกมีอู่เก็บไปตลอดกาลเราจะไม่รู้เลยไว้เท่าทีเมเลียนบายเธอเอาสะพานทิ้งไปด้วยความตั้งใจเพื่อที่เธอได้แยกโบสถ์กับแมนชั่นออกด้วยการใช้เปล่าน่าเดินผ่านไปเลยเว้ยจากนั้นก็แอบเดินเข้าไปในกำแพงที่อินสตอลไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากรูปนั้นแวบมาที่ฝั่งหลังจากนั้นเธอก็มาในที่ที่พวกเราจะต้องมานัดเจอกันที่ดาดฟ้าแมนชั่นใช้เปล่าอ๋อใช่ตอนนี้ใครโตก็ได้ถือล็อกเอาไปแล้วเช่นกันใช่ไหมนั่นคือตอนที่ฉันเห็นมิอุสินะคะเดินผ่านตรงห้องอาหารทุกอย่างจนถึงตอนนี้ถือว่า make sense เราน่าจะเข้าใจกันถูกปัญหาก็คือก็เพราะว่าแผนการฆาตกรรมของเธอเราเลยไม่รู้เลยว่าเธอถูกฆ่าที่ไหนกันแน่เธอถูกฆ่าที่ดาดฟ้าใช่เหรอโคคิจิบอกว่าดาดฟ้ามันล็อกใช่ไหมล่ะเขาก็เลยเข้าไปไม่ได้บางทีนั่นอาจจะเป็นตอนที่ฆาตกรฆ่าเธอหรือเปล่าครับนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ฆาตกรฆ่าเธอในห้องดาดฟ้าที่ถูกล็อกใช่ไหมงั้นฆาตกรก็ล็อกประตูที่ดาดฟ้าหรือเปล่าบางทีนะฉันไม่คิดว่ามิอุจะเป็นคนทำหรอกถ้าเกิดมิอุล็อกประตูแล้วก็เธอก็ควรจะทำตอนที่เธอเรียกโคคิจิมาที่ดาดฟ้าแล้วสิถึงแม้จะมีใครขึ้นมาฉันก็ไม่เชื่อว่าเธอจะเปลี่ยนเป้าหมายจากแผนของเธอไปได้หรอเธอรู้ว่าโคคิจิจะมาทีหลังการล็อกประตูมันยิ่งทำให้น่าสงสัยไม่ใช่เหรอใช่ดังนั้นมิอุไม่มีเหตุผลที่จะล็อกประตูก็อาจจะเป็นไปได้ที่เธออาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะคะเธอมันได้ฉลาดเธอก็ฉลาดแต่ว่าเธอก็โง่มากๆเช่นกันโหอย่าพูดเรื่องหัวเราะอย่างนั้นที่ครับผู้เธอก็ตายไปแล้วเกมฆาตกรรมมันแย่นะครับไม่ใช่มิอุไม่ใช่คนไม่ดีก่อนต่อคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเกิดเหตุการณ์มันต่างจากนี้นะครับนั่นก็อาจจะยากนะถึงแม้ไม่มีเกมฆาตกรรมก็ตามฉันก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนหล่อน อะไรวะฮิมิโกะขนาดนั้นเลยเหรอ
นั่นมีทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางเป็นเพื่อนมันอะไรจะขนาดนั้นไม่ no way Jose มีทางโอ้โหนี่เกียรติขี้หน้ากันขนาดนั้นเลยเหรอครับก่อนตอบไม่รู้มาก่อนยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามาคุยกันต่อถ้าเกิดมิอุถูกฆ่าที่ชนดาดฟ้าเมนชั่นแล้วก็ฆาตกรก็น่าจะเคลื่อนย้ายอวตารของมิอุไปที่โบสถ์หลังจากที่ฆ่าเธอถั่วต้องไหมครับงั้นสิ่งต่อไปจะต้องพูดคืออวตารเคลื่อนย้ายไปได้ยังไงวะงั้นจากเมนชั่นสู่โบสถ์ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเมนชั่นและโบสถ์มันอยู่ใกล้ๆกันนี่นาแต่ปัญหาก็คือกำแพงที่อยู่ระหว่างพวกนั้นใช่ไหมก็คือมิอุนะผ่านไปได้นะฆาตกรก็อาจจะแค่โยนมิอุข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือฆาตกรต้องรู้ว่ามิอุมายังไงแล้วก็โยนมิอุกลับไปทางเดิมกลับเข้ากำแพงไปทางเดิมก็ได้มีเพียงมิอุเท่านั้นที่จะทะลุกำแพงได้ใช่ไหมครับฆาตกรไม่สามารถที่จะทะลุไปด้วยได้ใช่ผมที่บอกว่าต้องโยนไปเพราะมันจะแบกข้ามไปไม่ได้งั้นพวกนายจะบอกว่าฆาตกรส่งอวตารมิอุผ่านกำแพงไปว่างั้น yeah, ใช่ค่ะมันคือทางเดียวไม่ใช่เหรอถูกต้องแต่ว่าแล้วฆาตกรส่งอวตารมิอุผ่านกำแพงไปได้ไงเล่าฉันหมายถึงไม่ใช่ว่าเขาจะเคลี้ยงเธอนะผมก็บอกอยู่เนี่ย ไม่ได้อะก่อนตอบบุญด้วยโยนเธอนะไม่ได้มีใครถามเรารู้ค่ะคุณทำไม่ได้ก็เพราะว่าอวตารของคุณน่ะมีพลังค่อนข้างจำกัดใช่จะไม่แข็งแรงเหมือนกับร่างจริงเออพลังมันเท่ากันเหรอครับนั่นเป็นปัญหานะกอนตาไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะอะไรของกอนตาแปลกๆผมว่ากอนตานี่มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเออร์เลอร์แน่นอนเลยผมจำได้ว่ากอนตาที่อยู่ในโลกนั้นก็พูดอยู่ว่าโหถ้าเกิดพลังผมเท่ากับทุกคนผมปกป้องทุกคนไม่ได้แต่ตอนนี้มันพูดเหมือนมันไม่รู้เรื่องที่ตัวเองพูดในโลกอวตารเลยมันเหมือนมันไม่ได้เข้าไปเล่นเกมเลยวะเนี่ยเออวะเพราะว่าตอนเนี้ยเนี่ยกอนตาบอกว่าปกป้องทุกคนไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแต่ว่ากอนตาเคยพูดคำนี้แล้วตอนที่อยู่ในโลก Virtual World มันเหมือนกับมันจำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยตามพวกเราให้ทันหน่อยพวกเรามาอยู่เครื่องหลังของสารชั้นเรียนแล้วนะรู้ได้ไงวะเกมมันตัดคุณรู้ได้ไงว่าเกมมันตัดไปแล้วแล้วเขาส่งอวตารมิอุไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงได้ไงวะบางทีไอสิ่งนั้นอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องก็ได้รู้เลยไหมเสียงดังๆที่น้าได้ยินนะฮะเออเชื่อว่าไปพอผมก็เพิ่งนึกได้ขึ้นมาว่าตรงฝั่งโบสถ์มันมีแพไม้อยู่ที่ควรจะอยู่ที่บนดาดฟ้าแมนชั่นใช่ไหมล่ะสมมติว่าฆาตกรใช้แพไม้นั้นทำอะไรสักอย่างเคลื่อนย้ายมิอุจะว่าไปตรงด้านซ้ายที่จะไปถึงโบสถ์มันมีหลังคาแล้วก็ใช้แพไม้ทำเจ็ตสกีเปล่าวะแบบว่าเอามิอุเอาอยู่บนแพไม้แล้วก็ไหลไปตามหลังคามันก็จะไหลปุ้งพุ่งเข้าไปอยู่ตรงข้างโบสถ์พอดีไปเออว่ะน่าจะใช่แล้ววะ คิดไปคิดมาน่าจะใช่เนี่ยนั่นไงตูมเออนั่นมันเสียงอะไรคะนั่นจะเป็นเสียงตอนที่ถ้าทางที่ผมคิดถูกนะมิอุไหลไปตามไอหลังคาด้วยแผ่ไม้แล้วก็ไปกระแทกกับโบสถ์นั่นคือเสียงมิอุกระแทกก็เพราะว่าเสียงนั้นทำให้พวกนายออกมาข้างๆโบสถ์ใช้บ่าคีย์บอยนั่นคือตอนที่นายเจอศพมิอุใช้บ่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันคิดว่าเสียงนั้นแล้วก็อวตารเธออยู่ใกล้โบสถ์มันน่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าใช่ไม่ต้องสงสัยเลยเสียงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีแน่นอนเราต้องคิดให้ออกว่าเสียงนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะต้องมีเบาะแสที่เราจะใช้ในการไขคดีนี้ได้แน่นอนแต่มันคืออะไรกันล่ะเสียงนั้นมันเหมือนกับอะไรกระแทกอย่างแรงเข้ากับอะไรสักอย่างแล้วมันมี2สิ่งที่น่าจะเป็นก็คือค้อนกระแทกกำแพงไม่ใช่เซลโฟนกระแทกกำแพงไม่ดังขนาดนั้นและติ๊กแพรไม้กระแทกกำแพงเป็นไปได้มิอุกระแทกกำแพงเป็นไปได้ใช่2สิ่งที่น่าจะใช่คือ2สิ่งนี้มิอุก่อนตอนแรกมิอุใช่มิอุก่อน
เพราะเราแพ้ม้ายังไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกเปล่าแต่มิอูนี่ชัวฉันคิดว่าเสียงนั้นก็คือเสียงออต้ามิอูกระแทกเข้ากับกำแพงโบนนะค้อนมือถือแล้วก็แพ้ไม้มันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเล็กไปทำเสียงนั้นได้ตัดพวกนั้นออกไปคำอธิบายเดียวที่เหลืออยู่ก็คือเสียงของมิอูกระแทกเข้ากับกำแพงด้วยตัวเองถ้าเสียงไม้กระแทกมันจะเป็นเสียงที่ไม้กระทบซึ่งจะแยกออกได้แต่ถ้าเป็นเสียงตู้มนี่ก็ต้องเป็นเสียงตัวมิอูอย่างเดียวเวลาเสียงไม้มันกระแทกจะยังก้องจะได้ยินว่าเป็นเสียงไม้ถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็อวตารมิอูน่าจะกระแทกโบสถ์อย่างแรงมากเลยรู้เปล่าเรารู้สึกถึงแรงกระแทกมาจนถึงด้านในของโบสถ์เลยใช่และนั่นคือคำถามจริงๆใช่ไหมอวตารมิอูก็น่าจะกระแทกเข้ากับกำแพงโบสถ์ซึ่งก็น่าจะแรงดูใช้ได้แต่ว่าทำไมมันถึงกระแทกแรงขนาดนั้นแล้วพวกนายรู้เปล่าทำไมอวตารมิอูถึงกระแทกแรงขนาดนั้นได้เดี๋ยวก่อนโคกิจิไอ้วิธีการพูดของนายมันเป็นอะไรของมันวะทำไมเองพูดเหมือนกับว่าเองรู้ทุกเรื่องอย่างนั้นเนี่ยก็จริงนะมันพูดเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ใบเราให้รู้เฉยไว้ไม่สนใจเลยกูฉลาดเคป่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะสิ่งสำคัญกว่านั้นเลยเราต้องไขปริศนาให้ได้เว้ยเพื่อนมาทะเลาะ กันมันเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าอ๋อใครตัวได้บอกเพื่อนเหรอกูเนี่ยนะไม่นับญาติเลยอะโอ้ใครตัวคือคนอื่นยังนับเป็นเพื่อนแต่โคฮิจินี่ตัดญาติเลยใช่ไหมไม่แคร์ใช่ไหมก็ไปผมจะสังเกตป้ายของโคเรคิโยแม่งแลดูหลอนนะเหมือนป้ายสถิตวิญญาณอย่างนั้นนะดูรูปมาดิยังก็แล้วแต่นะคะเรามาพูดถึงเรื่องปัญหาก่อนดีไหมคะวิธีการที่จะส่งอวตารมิอูที่จะทำให้เกิดแรงกระแทกไปที่โบสถ์ใช่ไหมครับการส่งอวตารมิอูให้กระแทกเข้ากับโบสถ์จากดาดฟ้าของแมนชั่นกันเด้อมันมีทางเดียวที่ฉันพอจะคิดได้นะว่าจะทำได้เฮ้ยชิจิในฐานะผู้หัวนายฉันจะใบให้นายนิดหนึ่งหรือเปล่ามึงก็จะใบจังเลยคือถ้ามึงรู้มึงก็บอกมาเลยก็ได้นะไอ้หานี่รู้แน่นอนนายอะไรนะนั่นไงเมื่อแมนชั่นมันอยู่ข้างบนภูเขาแล้วก็ชั้นดาดฟ้ามันก็อยู่สูงใช่เปล่าผ่านบริดไปนะก็ชั้นดาดฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะมีที่ลาดอยู่ค่อนข้างจะลาดเลยตรงหลังคาใช่เปล่าและที่ลาดนั้นมันก็มุ่งไปทางกำแพงโบสถ์และก็นอกจากนั้นแล้วยังมีหิมะอยู่บนดาดฟ้าด้วยใช่เปล่าถ้ามึงใบขนาดนี้มึงก็บอกมาเลยเฮ้ถ้าเกิดฆาตกรต้องการพลังในการที่จะเคลื่อนย้ายร่างกายแล้วเขาจะทำยังไงกันแน่นะฉันก็ไม่รู้ดีด่าเช็ดเคลมันพูดขนาดนี้โคคิจิพูดเหมือนกับว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะแต่ฉันจะไม่ปล่อยเขามาดึงดูดความสนใจฉันหรอกฉันต้องไขปริศนาให้ได้ทำยังไงมิอูถึงจะไปกระแทกกับกำแพงโบสถ์จากดาดฟ้าแมนชั่นฉันต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยอะไรแฮงแมนอีกแล้วเหรอคือผมรู้แหละว่าทำยังไงปัญหาคือจะหาว่าคำอะไรหาคำอะไรกลายใช่ป่ะลื่นไปนี่เขาภาษาอังกฤษว่าอะไรวะสไลด์สไลด์สไลด์โอเคสไลด์จะรีบไปไหนให้เดี๋ยวรอดูก่อนดูกดมั่วใช่ไหม LIDELIDE นบผิดจะรีบไปไหนอ๋อสลิดไม่ใช่สไลด์อ่ะโอเคเดอร์ป่ะสไลด์เดอร์สลิดอะไรวะสลิดตรงเนี้ยคืออะไรสลิดปอ F ป่ะ F O R ป่ะสลิดปอวะไม่แน่ใจวะสลิดปอฟักกูตายสลิดอะไรอ่ะคือผมไม่รู้คำแม่งเดี๋ยวขอดูตัวอักษรอีกที
สลิดออฟออฟเดอะลูปสลิดออฟลูปอ่ะ O W F ใช่ไหม O W F โอเคได้แล้วได้แล้วสลิดออฟแล้วก็อันสุดท้ายคือลูปมาลูปเขียนไงวะ R W O F เออกูลืมตลอดเลยอ้าวลืมดู O O F มาโอโอเอฟเคกูรู้แล้วกูรู้แหละแต่ใส่คำไม่ถูกแม่งฆาตกรใช้ไอ้หลังคาทางลาดนั้นในการสไลด์อวตารมิอุไปไงแล้วสไลด์เหรอNo manถึงแม้ว่าหลังคานั้นจะเลียดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าร่างกายมิอุก็ไม่น่าที่จะสไลด์ไม่เว้ยมันจะสไลด์แน่นอนมันจะลื่นไปแน่นอนแต่อวตารมันก็ทำให้มีอะไรไปขัดไปกระแทกได้นะเพราะไม่งั้นเราจะเดินไม่ได้ใช่ไหมล่ะดังนั้นฉันปฏิเสธนะว่ามันจะมีแรงพุ่งขนาดนั้นแรงพุ่งไม่เว้ยมันจะสไลด์ไปได้ง่ายแน่นอนมันไม่สไลด์หรอกเว้ยอย่าที่มากิโลบอกมันจะสไลด์อย่างที่ชูไมบอกใครวะแล้วใครล่ะชูไมเอออ๋อเขาคือลูกศิษย์ของรามิงแมนค่ะอุ๊ยโทษทีนะคะงานดีเลย์ของฉันเผลอหลุดออกไปจะรู้ด้วยไหมเนี่ยรามิงแมนคือใครอีกอะอย่าถามเยอะฉันมั่นใจเลยว่านั่นคือวิธีการที่มิอุอวตารเคลื่อนย้ายไปได้แต่ว่าบางทีฆาตกรอาจจะใช้สักอย่างในการช่วยให้ร่างกายเธอลื่นไปได้แฮะโกหกได้ Let's go ผมรู้ว่ามันใช้แพรไม้ในการทำให้ลื่นงั้นเราจะโกหกยังไงถึงแม้ว่าอวตารเธอจะลื่นผ่านดาดฟ้ามันจะสามารถลื่นไปได้เร็วงั้นเลยเหรอใช่มันจะลื่นเร็วแน่นอนแล้วมันก็ทำเสียงดังด้วยนะมันน่าจะต้องมีความเร็วสูงมากก็มีหิมะอยู่บนดาดฟ้ากองใหญ่เนาะแต่มันก็แข็งใช่ไหมแต่มันกล้าลื่นเว้ยถ้าเป็นโลกความจริงก็คงจะยากนะครับแต่ใน Virtual World มันอาจจะเป็นไปได้นะครับมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยการเล่นลงหิมะมันง่ายนายต้องใช้สเลดหรือสกีอะไรสักอย่างในการช่วยมันไม่มีอะไรแถวนั้นเว้ยไม่มันมีแพรไม้อยู่โอเคปัญหาคือแล้วผมจะค้านด้วยอะไรนี่ที่ประเด็นแล้วพลังชีวิตกูใกล้จะหมดแล้วด้วยเนี่ยแม่มก็คำตอบคืออันนี้แต่เกิดเราโกหกมันกลายเป็นอะไรไม่ใช่แล้วมั้งมันจะกลายเป็นแผ่นไม้ที่อยู่ใกล้แมนชั่นมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมใช้มือถือเปล่าวะกลายเป็นโทรศัพท์สาธารณะไม่น่าใช่อันนี้ผมจะลองหาคำโกหกว่าจะโกหกว่ามันผ่านไปได้ยังไงอ๋อมันมีอีกอย่างนึงคือไอ้นั่นไอ้ป้ายเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดเราเอาป้ายนี้ไปใช้เป็นไอตัวสกีก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดโกหกจะเอาป้ายที่เราเคยใช้เป็นสะพานมาเป็นสกีว่ะน่าจะได้ลองดู มามันไม่ใช่แพรไม้ผมนะจริงๆมันคือแพรไม้แหละผมจะโกหกว่าเป็นป้ายอย่างนี้หมดก่อนเอ้ยน้ากดผิดเนี่ยยังไม่ได้ชาร์จเลยกูขอโทษไปมาใหม่มัวแต่ยิงไอ้คำเวนั่นแม่งมาขวางมาฮึบฮึบฉันจะโกหกใส่หน้ามึง โดนมันมีอะไรบางอย่างที่ฆาตกรอาจจะใช้เพื่อสไลด์ร่างกายไปได้ก็ป้ายไงแล้วป้ายเลยเหรอ นายเอาร่างกายของมิอุขึ้นไปข้างบนจากนั้นก็ใช้มันในการเป็นสกีไงเครื่องล่อนอะไรเงี้ยเ
นายก็อาจจะใช้มันในการลื่นร่างกายได้ก็จริงแต่ว่าป้ายนั้นก็ที่เราใช้เป็นสะพานมันก็มีแค่อันเดียวไม่ใช่เหรอฆาตกรก็ไม่สามารถจะใช้ป้ายนั้นในการทำเป็นที่ลื่นได้ดิมาคิก็ถูกนะมันก็ไม่น่าจะเป็นป้ายตรงๆหรอกแต่ว่าเขารู้วิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จได้นั่นคือผมว่าทำไมฉันจะต้องล่อมันออกมาด้วยคำโกหกนี้ไงแล้วจริงๆแล้วกูรู้เว้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีป้ายอันนึงเข้าล่ะฮะมีป้ายอันนึงเหรอคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยหาได้ทั่วโลกแล้วเธอจำครั้งแรกที่ฉันไปเอาป้ายได้ไหมจริงๆแล้วมันมี2ป้ายเว้ยแต่ฉันหยิบมาแค่ป้ายเดียวโอเคป่ะฆาตกรต้องใช้อีกอันหนึ่งในการเป็นสกีล่อนลงมาแน่นอนแต่ว่างั้นแล้วทำไมมิอูถึงบอกว่ามันมีแค่ป้ายเดียวอยู่ล่ะเฮ้อก็เพื่อที่จะไม่เรางงไงเธอวางแผนการฆาตกรรมนี่นะจะโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปิ๊บ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 จะทำเสียงโคคิจิแปะ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 โอ้เป็นเจ้าโคตรขำอ่ะโอ้เป็นเจ้าทำโกหกนั้นแม่งโคตรน่าอายแม่งโคตรขนลุกเลยอยู่เธอเดี๋ยวกูปวดท้องเต็มที่แล้วแม่งเอ้ยว้าวชิจินายโกหกอย่างตั้งใจเหรอวะอ๋อนายอยากทำให้สารเฉลี่ยนี่มันตื่นเต้นขึ้นใช่เปล่าฮะชูอิจิโกหกเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อมันไม่เคยโกหกเลยไม่ใช่หรอมันช่วยเรามาตลอดเธอไม่รู้หรอกฉันโกหกมาหลายรอบแล้วโคคิจิฉันเป็นคนเดียวที่ไปเอาป้ายดังนั้นฉันเป็นคนเดียวที่เห็นแล้วทำไมนายถึงคิดว่าฉันโกหกแล้วฮะก็เพราะว่าฉันรู้ไงแล้วฉันรู้ตัวฆาตกรแล้วก็ทริคทุกอย่างเลยรู้เปล่าอ้าวเอออะไรเนอะเหรอง ั้นก็บอกแล้วดิคะจะได้จบสารฉันเรียนไปเออนี่ชิชิฉันจะบอกพวกเธอก็ได้แต่ฉันคิดว่าฉันจะเก็บของดีๆไว้ตอนท้ายเฉยถึงแม้ฉันจะบอกพวกเธอไปพวกนายคงไม่เชื่อคนขี้โกหกเหมือนฉันใช่เปล่าฉันอาจจะโกหกก็ได้นะเว้ยเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันรู้ว่าใครเป็นฆาตกรหรือเปล่าฮะอะไรกันคะเนี่ยเห็นไหมอะไรวะไหนพอกูบอกอะไรก็หาว่ากูโม้กูโกหกที่อย่างเงี้ยทำเป็นขาล้างให้กูบากด่าเขาขี้จีบากมันไม่โกหกหรอกเขารู้ทุกอย่างจริงถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วก็เขาก็คงจะไม่สามารถที่จะรู้ถึงคำโกหกของฉันได้แล้วเป้าหมายของเขาที่นี่คืออะไรกันล่ะทำไมเขาถึงได้นำพวกเราไปแบบนั้นแต่นั่นก็หมายความว่าคำความคิดของชูอิจิเป็นคำโกหกทั้งหมดหรือเปล่า นายก็ถูกอยู่ที่ฆาตกรน่ะเอาเครื่องล่อนอะไรสักอย่างเพื่อสไลด์ร่างกายวิอุลงจากดาดฟ้ารู้ไหมแต่แทนที่จะเป็นเครื่องล่อนเขาใช้สิ่งนั้นที่มันเก็บอยู่ในห้องเก็บของที่ดาดฟ้าเว้ยนายผิงแพ้ไหมว่างั้นเหอรู้อยู่แล้ว แต่ฉันเข้าไปที่ห้องเก็บของตอนแรกที่ดาดฟ้าฉันก็เห็นมันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ระหว่างการสืบสวนฉันก็เห็นว่ามันหายไปด้วยเพลไม้ที่เจออยู่ข้างโบสถ์ก็คืออันที่หายไปจากดาดฟ้านั่นเหรอนั่นก็งั้นแหละฆาตกรใช้เพลไม้เป็นสเลดไปที่ล่อนดิงดิงดิงเถอะแล้วไว ขอคิจิแม่งสนุกไหมจะมีภาพจำลองเหรอดีไงโอ้หลังจากที่ฆาตกรฆ่ามิอุบนดาดฟ้าก็วางศพของเธอไว้บนไอ้แพรไม้แล้วก็สไลด์เธอลงมาปิวพุ่งไปเลยแมกนัมใช่แล้วมันก็ไหลเร็วมากแล้วก็ออกจากดาดฟ้าไปแล้วก็เลื่อนไปตรงกำแพงผ่านไอ้กำแพงที่ของเท่านั้นที่ผ่านได้แล้วก็ไปกระแทกเข้าที่บอร์ดเพราะว่ามีอุที่เป็นสิ่งของแล้วก็ไม้ที่เป็นสิ่งของอวตารมีอุที่ถูกตั้งเป็นสิ่งของก็เลยผ่านมาไ
ระแทกเข้าไปแรงกระแทกก็คงจะทำให้สิ่งของที่เธอมีกระจัดกระจายไปรวมทั้งค้อนแล้วก็มือถือเธอด้วยใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับไอ้หัวหนามที่มันจะเสียแหวนทุกอันหลังจากที่มันก็ไปกระแทกอะไรสักอย่างอ่ะจำได้ไหมใครรู้จักมั่งเกม Sonic the Hedgehog อ่ะฉันเกลียดไอ้หานั่นชิบหายเลยแล้วก็ชื่อเสียงทั่วโลกของมันแล้วก็เกมโง่ๆของมันกูเกลียดไอ้หัวหนามนั่นเป็นไรกับโซนิกไงเดี๋ยวก็โดนค่ายก็ฟ้องพ่อคะฉันก็ดีใจนะที่คุณรู้สึกกระตุ้นอีกครั้งแต่ว่าคุณไม่ควรจะไปเกลียดเกมอะไรเขาแบบนั้นคุณควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างเพื่อครอบครัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นรู้ไหมนี่ก็พูดถึงลูกอยู่ได้ไม่ดีไม่แน่โซนิกจะเป็นค่ายเดียวเกมนี้บาเลดาได้ไม่รู้ทำไมกล้าใช่พ่อหรือว่าผมควรจะเรียกคุณว่าคุณปู่ได้แล้วนี่กับลูกของเราห่วยโมโนคุมะน่าจะเบื่อกับเรื่องของโมโนคัพแน่เลยเอาละตอนนี้เราก็รู้ว่าร่างกายมันไหลไปได้ยังไงแล้วแล้วก็อีกแค่ก้าวเดียวจะถึงฆาตกรแล้วเว้ยไงชูจินายรู้ฆาตกรยังเฮ้ยมันก็ยังไม่รู้ไม่ใช่เหรอฆาตกรงั้นเหรออ๋อใช่ค่ะสุดท้ายแล้วต้องหาฆาตกรใช่ไหมคะแต่ว่าโกนตะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนึ่งในพวกเราจะฆ่ามิอุนะแต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเธอถูกฆ่าที่ดาดฟ้าเราก็สามารถที่จะลดฆาตกรหรือผู้ต้องสงสัยลงได้เยอะเลยนะครับหมายความว่าฆาตกรจะต้องเป็นคนที่สืบสวนอยู่ที่ฝั่งแมนชั่นไงแล้วใช่เออมันตัดได้เลยเพราะว่ามิอุก็มิอุเป็นคนเดียวที่จะมาทางฝั่งโบสถ์แมนชั่นได้ด้วยการข้ามกำแพงดังนั้นฆาตกรก็คือคนที่สืบสวนแมนชั่นเพราะมิอุก็เอาสะพานทิ้งไปก็จะเหลือแค่ไม่กี่คนเองเนี่ยนอกจากมิอุแล้วคนที่อยู่บนโบสถ์ไม่สามารถที่จะเข้ากำแพงหรือว่าข้ามแม่น้ำได้ใช่ไหมครับถั่วต้มงั้นหมายความว่าผู้ต้องสงสัยคือใครต่อสมกิชุยจิแล้วก่อนตาใช้เปล่าใครโตโดนล็อกเอาท์ไปดังนั้นไม่ใช่มันโดนล็อกเอาท์มิอุเป็นคนล็อกเอาท์มันก่อนที่เธอจะตายดังนั้นใครโตตัดไปได้ซึมุกิอยู่กับเราตอนที่ได้ยินเสียงดังตู้มก็ไม่ใช่ชูจิคือตัวเราเองเราก็รู้ตัวเราเองอยู่แล้วก็จะเหลือแหมไม่ต้องเนียเลยนะมึงด้วยแหละอยู่ในลิสต์นั้นชายก็จะเหลือโคคิจิแล้วก็กอนตาเท่านั้นนี่ชิชิโอ้ยนายจับฉันได้ว่ะฮะใช่แล้วมีผู้ต้องสงสัย5คนคือผมซึมุกิกอนตาโคคิจิแล้วไคโตะต้องเป็น1ใน2คนนี้คือกอนตาและโคคิจิถ้าจะบอกว่าสงสัยใครมากกว่าคือโคคิจิเพราะว่ามันรู้ทุกอย่างไงมันจะเป็นฆาตกรแล้วก็สารภาพเองอะไรอย่างงี้เราไม่รู้มากพอที่จะเอ่ยชื่อฆาตกรได้แต่ว่า1ในพวกเขาน่าสงสัยอยู่ตอนที่เราพูดถึงดาดฟ้าเขาโกหกแน่นอนแต่ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาโกหกใครโกหกอ่ะโคคิจิป่ะก็เหลือแค่คนเดียวนะผมจะต้องรีดข้อมูลของเขาให้ได้มากกว่านี้ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจอ้าวสงสัยใครว่างั้นมันก็จะเหลือแค่คนเดียวแล้วคือโคคิจิที่รู้เยอะเกินไปมึงแหละคือฆาตกรโคคิจิอากากเรียกฆาตกรโคคิจิมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะรู้ว่าเองคือฆาตกรใช่ไหมนี่กูเลือกฆาตกรนะกูไม่ได้เลือกถามนะกูเลือกฆาตกรฆาตกรก็คือมึงแหละโคคิจิฮะต้องการจะรู้อะไรวะแหมทำเป็นทำไมนายถึงโกหกฮะฮะคำโกหกคำไหนที่นายพูดถึงโคคิจิฉันก็โกหกเยอะนะเว้ยฉันก็เลยต้องทบทวนสมองนิดนึงได้งั้นฉันจะเปิดโปงคำโกหกของนายเดี๋ยวนี้เองแล้วก็นะฉันไม่เคยไปดาดฟ้าเลยเว้ยไม่แม้แต่จะไปเจอเราจับได้ตอนไหนอ่ะมันเริ่มจากตอนที่มิอุแสดงแผนที่นี้ให้เราเห็นแล้ว
มันก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฆาตกรฆ่าเธอในห้องดาดฟ้าที่ล็อกไว้แล้วใช่เปล่านั่นคือคำให้การของนายที่กวนใจฉันอยู่ชิดรอบนี้น่าจะมีมอนโคมาซ่อนอยู่แล้วมั้งโอ้มันเป็นคำเลยเหรอวะเครอบนี้มันไม่ได้มาเป็นของเป็นคำคือไม่รู้จะเอาของอะไรมาไงก็เลยมาเป็นคำเชียผมจะหามอนโคมาไปด้วยแล้วกันมันจะซ่อนอยู่รอบนี้ก็ได้คือเราต้องเปิดให้ทั่วแล้วมันจะรู้ว่ามันเขียนว่าอะไรแม่งรอบนี้ไม่ง่ายมีป่ะอาจจะไม่มีก็ได้นะเออไม่มีมอนโคมาอีกแล้วอ่ะปกติมันต้องโผล่มาบ้างสักครั้งในเกมรอบนี้ไม่โผล่มาหรือมันโผล่มาไปแล้ววะเดี๋ยวผมไม่สังเกตใช่ไหมเนี่ยไม่มีมอนโคมานี่โอเคถ้างั้นก็ขออ่านตรงนี้ก่อนนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฆาตกรฆ่าเธอในห้องดาดฟ้าที่ล็อกอยู่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะและนี่อะไรอันแรกอันนี้คือที่ผมแปลไปอันนี้คืออะไรมันเริ่มจากตอนที่มิอุอ๋อคือเราสงสัยคำพูดไหนของคงคิจิใช่ไหมตายหาแล้ว คำพูดไหนอ่ะมันพูดอะไรผิดแปลกไปฉันไม่เคยขึ้นไปที่ดาดฟ้าเลยไม่แม้แต่จะไปเจอถ้าจะเป็นก็คงจะเป็นอันเนี้ยมั้งมันน่าจะโกหกที่มันไม่ได้ขึ้นไปมันน่าจะขึ้นไปเพราะว่ามันก็ไม่มีใครอีกแล้วที่จะขึ้นไปดาดฟ้าได้นอกจากโคกิจิและกอนตะใช่ไหมล่ะตอนที่นายอธิบายถึงประตูดาดฟ้าล็อกนายบอกว่าฉันไม่เคยขึ้นไปดาดฟ้าเว้ยไม่จะไปเจอหรือเปล่าเออแต่หลังจากนั้นนายก็บอกว่าก็เมื่อแมนชั่นน่ะข้างบนมันจะมีทางลาดใช่ไหมล่ะแล้วก็ดาดฟ้าก็สูงใช่เปล่ามันเป็นหลักฐานว่ามันเคยขึ้นมาแต่โคคิแต่ตอนแรกที่เราขึ้นมาดาดฟ้าโคคิก็ตามมาด้วยไม่ใช่หรออ๋อไม่โคคิจิก่อนตามมันแยกไปหาที่อื่นก่อนที่เราจะขึ้นมาดาดฟ้ากันเราไม่เคยมาดาดฟ้าโคคิจิเลยแล้วโคจิบอกว่าไม่เคยแม้แต่จะขึ้นมาบนดาดฟ้าแต่ว่ามันรู้ว่าเออมันสูงยังไงโอเคผมลืมไปผ่านตรงบริกไปนะก็ตรงดาดฟ้ามันค่อนข้างที่จะเป็นทางลาดทีเดียวละเอียดมากแล้วก็ทางลาดนั้นก็ตรงไปที่กำแพงบ่อใช้บ่าแล้วมันก็มีหิมะอยู่ข้างบนดาดฟ้าด้วยรู้ละเอียดมากบอกละเอียดใช่นั่นเป็นข้อมูลที่ละเอียดเกินไปไหมเป็นเรื่องที่คนที่ไม่เคยขึ้นไปไม่น่าจะรู้ได้เลยรู้ป่ะ oh, yeah. เออใช่ผู้นายพูดถึงแล้วเอ็งรู้ได้ยังไงฮะฆาตกรมาเดี๋ยวมึงนายคงจะเห็นทางลาดนั้นด้วยตัวเองจากดาดฟ้าข้างนอกแมนชั่นเลยทีท่าแต่นายจะไม่ทางรู้เรื่องบริกแฮนด์เรลถ้าเกิดนายไม่ได้ไปที่ดาดฟ้าด้วยตัวเองใช่ไหมไอ้ยาเอ๋อะไร What? อะไรวะ What the shit ไม่ค่อยได้ยินครับโคฮิจิคุณไปที่ดาดฟ้าไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ไปเว้ยฉันก็บอกไปแล้วไงไม่ได้ไปบ้าทำไมคุณดูเก่งๆหรอครับนี่คือรีแอคชั่นที่จริงใจป่ะครับเนี่ยหรือแกล้งเฟกแต่ว่าไม่มีหลักฐานที่จะแสดงว่าฉันไปที่ดาดฟ้านะเว้ยไอ้ฉันจำได้แล้วเว้ยจำได้แล้วสิ่งที่มิโกะพูดไงฮะฉันแหละอะไรวะเกี่ยวอะไรเตอร์ตอนแรกสารฉันเรียนฉันก็จำได้อยู่เธอบอกว่าแฮนด์เรลมันทำด้วยบริกใช่เปล่าไอ้เธอนี่มันซุ่มซ่ามจังเลยเธอควรจะระวังตัวกว่านี้นะฮิมิโกะฮะจะบอกว่าฮิมิโกะเคยพูดขึ้นมาก็เลยรู้ใช่ไหมอ้าวเป็นความผิดชั้นหรอฮิมิโกะพูดจริงๆเหรอครับแค่พูดแน่นอนเว้ยผู้นายจำไม่ได้กันเองไม่เธอไม่ได้พูดเว้ยเฮ้ยเธอพูดเว้ยไม่เธอไม่พูดมันโนคุมาบอกมาที่กูรีเพย์ให้ไปย้อนกลับไปดูคลิปนะเฮ้ยเธอทำเว้ยงั้นตอนไหนบอกมาว่านานแค่ไหนกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วิมึงบอกมากูจะย้อนกลับไปดู
โอ้ยปิ๊บ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 เป็นการต่อสู้ที่ไร้ค่าซะไปเนี่ยหยุดเถอะคุณปู่การสู้แบบนี้มันไม่ดีต่อลูกนะใช่คุณปู่หยุดพวกเขาก่อนที่เด็กจะเกิดมาเร็วคุณต้องฆ่าแม่งแน่นอนแต่วันนี้ฉันไม่ขอโทษไว้ก็เพราะฮิมิโกะเป็นคนพูดเองไว้โถ่เอ้ยเอ็งนี่มันดื้อด้านซะไปเนี่ยโอ้ยพวกนายจะเถียงกันอีกนานแค่ไหนวะฮะเราไม่มีเวลากับเรื่องนี้เนี่ยแม่งเอ้ยแต่โคคิจิแม่งก็ดื้อเหลือเกินเขาไม่ยอมที่จะคลายออกมาไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเขาดื้ออย่างนี้มันทำให้ผมคิดว่าเขาต้องซ่อนอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเพื่อที่จะไม่เขาแสดงที่สิ่งที่เขาซ่อนอยู่ออกมาฉันต้องแสดงเห็นให้ได้ว่าเขาอยู่บนดาดฟ้าไม่ได้แบบนี้แต่ว่าฉันจะต้องพุ่งโจมตีซะหน่อยแล้วมั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ความจริงตอนนี้แล้วก็ชีวิตทุกคนจะเป็นอันตรายโก้อีกแล้วอ่ะ What ได้อ่ะI didn't go to the roof แค่ไม่ไปดาดฟ้าไปดูเบื่อคำโกหกของเองแล้วเว้ยกูไม่ได้โกหกไว้ดาดฟ้าประตูดาดฟ้ามันล็อกเออฉันเปิดไม่ได้แล้วโคคิจิทำอะไรเหรอเชิญกลับออกมาดิวะแล้วก็อยู่ในซาลอนตลอดเวลารู้เปล่าโอ้ยคนโกหกตัวนรกนะเว้ย ถ้าเกิดเองโกหกล่ะก็ฉันจะติดไฟใส่กางเกงเองเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้โกหกไว้แล้วทำไมคุณดูเกรงจังคะแกล้งเกรงอะมั้งเนี่ยโคคิจิโกหกแน่นอนแต่ว่าเขาก็ยังคงโกหกใส่อยู่ดีงั้นท่านต้องสู้ไฟด้วยไฟไว้มึงโกหกมากูโกหกกลับไม่โกงใช่ไหมอะไรงี้จัดมาจะโกหกว่าอะไรโคคิจิอินซาลอนโคคิจินอตอินซาลอนน่าจะต้องใช้อันนี้แหละผมว่าคืออันนี้เหมือนมันบังคับให้โกหกนะเราน่าจะหาความจริงไม่ได้เราน่าจะโกหกว่าโคคิจิไม่ได้อยู่ในซาลอนผมรู้แล้วเอ๊แต่จะโกหกยังไงนี่ไงบอกว่าอยู่ในซาลอนถ้าเกิดเราโกหกว่ามันไม่อยู่ในซาลอนน้ากูยิงไม่โดน อันนี้น่าจะง่ายผมว่าน่าจะใช่ถ้ามันจะโกหกว่ามันอยู่ที่ซาลอนเพราะพวกเราคิดว่ามันอยู่ที่ดาดฟ้าใช่ไหมล่ะไม่อยู่ซาลอนดังนั้นเราต้องโกหกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ซาลอนเช่นกันเอ้ยมึงก็ไม่แม่นจังเลยเฮ้ยวีพอยต์แม่งใส่ยากชิบเป๋งอีกทีนึงคำนี้มันสั้นอยู่มาเออไม่โดนมึงจะโกหกใส่หน้ามึงด้วยคนพาร์ทนี้กูโกหกรัวๆโคคิจินายโกหกอยู่ใช่ไหมล่ะฮะกูหักเรื่องอะไรวะก่อนที่การฆาตกรรมจะเกิดขึ้นฉันน่ะไปที่ซาลอนเพื่อเช็คดูนายเว้ยแต่นายไม่อยู่ที่นั่นเว้ยโหจริงเหรอโหฉันรออยู่ที่นั่นไปสักพักแต่นายไม่ได้เคยโผล่มาเลยเฮ้ยมันเรื่องอะไรโคคิจิเหรอนายกลับไปที่ซาลอนหลังจากที่เห็นว่าประตูดาดฟ้ามันล็อกใช่ไงอ๋อเล่นงี้อ่ะเออกูเล่นอย่างงี้อ่าน้อยนายใช้เทคนิคใต้ดินอย่างงี้ใต้โต๊ะในการเล่นกับฉันเลยฮะชื่อจีฮะเลยมึงรู้ได้ยังไงฮะนายเชื่อใครวะชื่อจีหรือว่าฉันกูก็กล้าถามเนาะแน่นอนอยู่แล้วกูต้องเชื่อชื่อจีเงี้ยเออก็ว่างั้นแหละผมก็เชื่อชูอิจิ 100% แน่นอนครับเขาไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวใช่ๆถูกต้องก็คนที่ไม่ใช่โคคิจิฉันก็เชื่อโอ้ยเอาไป100คะแนนจากบ้านเอ้ยไม่ใช่เอาคะแนนฮิมิโกะไปชูอิจิโอ้ยล้อแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าเพื่อจะไปซาลอนชูอิจิก็ต้องเดินผ่านชั้นที่ห้องอาหารสิคะก็เขาไปที่ห้องครัวใช่เปล่าฉันก็คิดนะคะว่าทำไมฉันไม่เห็นชูอิจิออกมาจากห้องครัวเลยเอ๊ะยังไงชิบหายแล้วซูบุกินะอ๋อฉันมันเถอะค่ะฉันเชื่อชูอิจิอยู่ดีแหละเออนะ
พราะเขาก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมดีมากโทษทีนะแต่ก่อนต่อก็เชื่อชูอิจิเหมือนกันนั่นแหละโอเคฉันเนี่ยต้องการอย่างน้อยก่อนต่อเชื่อไอ้ตัวฉันไม่มีใครเชื่อกูเลยใช่มันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแหละเองทำอะไรไว้ก็รับกรรมไปนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับขี้โกหกอย่างเองไงล่ะทำไมพวกนายเกลียดคำโกหกขนาดนั้นเลยวะมันมีความจริงแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่างสำหรับคำโกหกใช่ปะล่ะแล้วบางอันมันก็เป็นคำโกหกสีขาวหรือว่าโกหกที่เพื่อที่จะเป็นอะไรที่ดีกับผู้คนหรือเปล่าถ้าเกิดนายปฏิเสธทั้งหมดเพียงเพราะมันเป็นคำโกหกแล้วก็นะงั้นก็หมายความว่าพวกนายมันเป็นพวกขี้โกหกขี้แย่ยิ่งกว่าฉันซะอีกหรือเปล่ามึงคายออกมาเหอะตัวมึงไปไม่ไปดิฮะเรื่องไหนเลยดิฮะไม่ใช่ว่านั่นคือที่ที่เขาเจอกับมิอุด้วยใช่ไงไม่เขาไม่ได้เขาก็คงฆ่าเอาโอเคถ้าเกิดผู้นายอยากรู้ขนาดนั้นก็ถือซะว่านี่เป็นคำล้างแค้นของฉันก็แล้วกันล้างแค้นอะไรหรอครับนายกล้าโกหกฉันเหรอฮะฉันจะพรากความสนุกจากนายไปทดแทนที่ทำให้ฉันโมโหหรือป่าเฉยเจ ฉันจะไม่ปล่อยให้นายทำหน้าที่นักสืบต่อไปแล้วเว้ยหรือจะคิดอะไรหรือไขปริศนาอะไรกูจะไม่ให้มึงทำอีกต่อไปแล้วเว้ย ทำไมอะไรเว้ยอะไรอะโหกูหดนิดหน่อย งั้นฉันจะสารภาพเลยกันนะพูดนายฟังให้ดีนะเว้ยสารภาพความผิดว่าเองเป็นฆาตกรหรือไงสารภาพเลยเหรอโอ้โดนคุณสารภาพก็เดี๋ยวฮะงั้นเองก็เป็นฆาตกรใช่ไหมโหผมนึกอยู่แล้วผมนะโคจิไม่เป็นฆาตกรแล้วก็ตัดพาร์ทเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงกาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ